ช่วงแรกสัปดาห์วันนี้ค่ะพี่เช้าหนุ่ยจะพาไปดูว่าหลังหยุดสภาเนี่ยรัฐบาลเทรักษาการค่ะเขามีหน้าเททำอะไรบ้างแล้วก็กฎหมายห้ามทำอะไรบ้างรายละเอียดไปติดตามกันได้ในช่วงของแรงสกิดสกิดข่าวค่ะแรงสกิดสกิดข่าวเปิดข้อปฏิบัติหลังหยุดสภารัฐบาลรักษาการทราบมาทำอะไรได้บ้างและกฎหมายห้ามทำอะไรมั่งจ้าสวัสดีจ้าโรจิงเรื่องเลือกตั้งโซโซกับหน่องเศร้าในวันนี้จะเล่าถึงการทำนาทีของรัฐบาลหลังการหยุดสภารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะก็ยังคงทำนาทีต่อไปในฐานะรัฐบาลรักษาการจนว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่มารับช่วงต่อหลังเลือกตั้งโซโซซึ่งรัฐบาลรักษาการเนี่ยนะก็ยังคงทำนาทีบริหารราชการแผ่นดินให้ต่อเนื่องต่อไปได้แต่ว่าก็มีข้อห้ามที่รัฐบาลรักษาการไม่สามารถทำได้ก็คือห้ามอนุมัติงานหรือว่าโครงการที่มีผลผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพนักงานของหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจหรือว่ากิจการเทรัฐถือหุ้นใหญ่แล้วก็ห้ามอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นสุดท้ายนี่นะห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐหรือว่าบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการอันใดที่อาจมีผลต่อการเลือกตั้งซึ่งมีสาระสำคัญปลีกย่อยออกไปอีก7เรื่องได้แก่อย่างแรกห้ามจัดประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่แล้วก็ห้ามใช้งบประมาณของรัฐในการจัดประชุมอบรมบุคลากรของรัฐหรือว่าเอกชนแล้วก็ห้ามสั่งการหรือว่ามอบหมายให้มีการอนุมัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐห้ามสร้างการรั่วหมอกไม้ให้มีการแจกจ่ายจัดสรรทรัพยากรของรัฐโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ห้ามใช้พัสดุหรือว่าเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานของรัฐห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่อุปกรณ์ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และการโทรคมนาคมสุดท้ายนะห้ามใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐกรณีระเบียบไม่ได้กำหนดไว้หรือว่ามีเหตุจำเป็นซึ่งเรื่องนี้นี่นะกกต.ก็อาจกำหนดข้อยกเว้นหรือว่าผ่อนผันการแวะตามความในระเบียบได้จ้าก็จะเห็นนะว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดเก่ายังคงทำหน้าที่รักษาการอยู่แต่ว่าในช่วงการเลือกตั้งโซโซกฎหมายของประเทศไทยก็ได้เขียนไว้รัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการได้เปรียบรั่วเสียเปรียบของพรรคการเมืองจนไปกระทบสร้างความเป็นธรรมให้กับการเลือกตั้งส.ส.นั่นเองจ้าบ๊ายบาย